บรรยากาศวัดป่าถ้ำผึ้งอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษร่มรื่นมากเลยค่ะสวยงามมากวัดแห่งนี้สวยงามมากเลยค่ะพระพุทธสายญาติมหามุนีนาถศาสดาหรือพระนอนที่วัดป่าถ้ำผึ้งอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเริ่มสายศรัทธามากค่ะสาธุทางขึ้นศูนย์อบรมภาวนาสมาธินานาชาติหลวงปู่สวงวัดป่าถ้ำผึ้งอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะเดี๋ยวไปชมทางขึ้นที่จะไปกราบพระนอนนะคะสวยมากเลยค่ะทางขึ้นนี่จะเป็นบันไดปู่นาคราชนะคะซึ่งผู้ที่จัดสร้างนะคะคือพระครูโกศลสิกขิตประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะสวยมากเลยอันนี้ขึ้นไปแล้วแต่ไม่ได้นับขั้นบันไดนะคะว่ามีกี่ขั้นแต่พอขึ้นไปแล้วก็จะได้กราบสักการะหลวงพ่อพระนอนนะคะซึ่งเป็นพระที่สวยมากนะคะ